ปไหนกันหมดเนี่ยปวดฉี่ว่ะผัวไปทำงานแทบตายแต่เมียมันนอนกอดขวดเหล้าอยู่ในห้องน้ำบ้าตายแต่จะว่าไปทำไมวันนี้เมียกูขาวไปแปลกวะมาแล้วก็สักหน่อยดีกว่านี่เมียกูแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะเอ้าเมียกลับมาแล้วเหรอจ้ะกลับมาแล้วจ้ะแล้วทำไมที่รักมานอนเล่เทอยู่แบบนี้ล่ะแล้วกินเหล้ากับใครเหรอกินกับใครวะอ๋อจ๋าเพื่อนฉันเองอะมาจากกรุงเทพมันบ่นว่ามันเครียดก็เลยอยากมาพักใจกับผัวมันแล้วเนี่ยมานะเสื้อผ้าก็ไม่เอามาสักอย่างฉันก็เลยต้องเอาเสื้อผ้าของฉันเนี่ยให้มันใส่แล้วก็เอาเสื้อผ้าพี่อะให้ผัวมันจ๋าจ๋าอ๋อแล้วเนี่ยมันไปไหนอะพี่ได้เจอมันยังเชื่อกูก็จัดไปสเต็มคาราเบลเลยกูถือว่าทำไมขาวจังวะว่าไงนะเอ๊ะไม่มีอะไรจ้ะแล้วก็ไม่ได้เจอด้วยเฮ้ยหรือว่ามันลื่นล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำจ๋าว่าไงจะเสียงดังทำไมเนี่ยนี่ไอ้หมอนี่ใครอ่ะนี่แม่ผัวฉันแล้วเนี่ยสาไม่จับกันไว้นะผัวเหรอแม่หล่อเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นเหมือนผัวฉันเลยอ่ะไม่ได้เรื่องนี่สิเมื่อกี้ตอนฉันหลับฉันฝันว่ามีผู้ชายรูปหล่อมาลักหลับฉันในห้องน้ำโอ๊ยเสียดายจังกำลังมันแม็กเป็นไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรจ้ะแค่ขำเธอสองคนน่ะว่าแต่เพื่อนเธอนี่ก็ตลกดีเหมือนกันเนาะเออสาหรือว่าแกจะโดนจริงวะเนี่ยกระโปรงอ่ะเปียกหมดแล้วข้างหลังอ่ะหรือว่าฉันจะลื่นล้มในห้องน้ำจริงๆวะปวดหลังปวดเอวไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยแกนี่มันซุ่มซ่ามจริงฉันเนี่ยปวดหัวแทนผัวแกจริงเออใช่พูดถึงผัวฉันใช้มันไปซื้อกับแกทำไมไปไหนจังวะสงสัยไปจีบแม่ค้าอย่างแม่เลยว่ะไม่ได้ละต้องโทรตามขอยืมโทรศัพท์แกหน่อยแม่งโทรแล้วจ้ามาแล้วจ้าแหมตายยั่งจริงเลยนะเอาหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ย
คือพี่ไม่ค่อยชินเส้นทางแถวนี้อ่ะก็เลยหลงทางนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วเนี่ยซื้ออะไรมาเยอะแยะก็กับแก้มไงแล้วของสำหรับแก้เหงาคืนนี้ไงจ๊ะโอ๊ยมันต้องแบบนี้สิเนี่ยพี่โน่เนี่ยพี่แม็กส่วนเนี่ยพี่โน่ว่าหนูเองแม็กเป็นไรวะหน้าซีดๆไปเอาแก้วมาไปไปจ้ะจ้ะพากลับไปแล้วกูชอนซีฉันว่าจะขออยู่ต่ออีกสักอาทิตย์นึงอ่ะอุ๊ยแกอยู่เป็นเดือนเลยก็ได้นะใช่ไหมแม็กโอ้ใช่ครับได้ได้ได้มาชนกันดีกว่ารอบเนี้ยหมดแก้วฉันว่าฉันเมาแล้วว่ะแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันว่ะเฮ้ยเราไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวแน่ๆสบายตัวเอาไงล่ะมาเราไม่หมดไม่กลับเว้ยเพื่อนไม่เมาไม่เลิกเดี๋ยวมาห้องฉันห้องแกนี่โอเคฝันดีแกเพื่อนกูว่ากูไม่ไหวแล้ววะกูก็ไม่ไหวเหมือนกันวะกูว่าเราแยกย้ายกันไปนอนดีกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่ห้องเองไปมึงก็ลุกสิไหวไหมเนี่ยเออแล้วห้องกูห้องไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงเจ้าบ้านจริงวะเนี่ยเพื่อนนี่ห้องมึงอะอยู่นี่อ้าวเหรอเออขอบใจครับเพื่อนเฮ้ยไม่เจอกันอ๋อขอโทษนะเนี่ยจ้าพี่ต้นขึ้นไหนนะจ้าหวังว่าคราวนี้จะไม่ผิดตัวแล้วนะจ๊ะเมียจ๋าคนจัดให้แจ่มแจ่มเลยไปดูดิเขียนอะไรเนี่ยเพื่อนมากินต่อยอ่ะกูว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันกินแค่พอดีดีกว่ากูว่าเหล้าเนี่ยถ้าเรากินมันมากไป
ันอาจจะทำให้เราขาดสติได้นะเว้ยเอาแค่พอประมาณเนาะเจอไหมไม่เจอเลยค่ะทำไงดีเนี่ยคุณบอสคะเมื่อเช้าเนี้ยที่คุณบอสให้ฉันเอากล่องไปให้คนเก็บของอะค่ะฉันไม่แน่ใจว่าเงินจะอยู่ในกล่องไหมอะค่ะคุณครับที่บริษัทของคุณพอจะมีของเก่าหรือของที่ไม่ใช้ไหมครับมีไหมไม่มีค่ะท่านประธานคะคนสมัยนี้ชอบเก็บขยะขายนะคะแล้วอ่ะพี่ดูนั่นสิพี่เขามาเก็บของเก่าที่บริษัทเราอีกแล้วอ่ะได้ข่าวว่าแม่เขาป่วยต้องการเงินผ่าตัดด่วนก็เลยต้องมาเก็บของเก่าขายแบบนี้แหละน่าสงสารเขาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประธานครับคุณลูกปลาค่ะบริษัทเราพอมีรังของเก่าไหมพอดีผมเห็นคนเก็บของเก่าอยู่หน้าบริษัทเราคุณช่วยไปให้เขาหน่อยนะได้ค่ะท่านประธานผมฝากด้วยนะคุณคะกล่องกระดาษนี่คุณเอาไปเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะจริงด้วยลูซี่เดี๋ยวตามผมไปหน่อยนะค่ะท่านประธานหายไปไหนแล้วเนี่ยหาที่อยู่หรอครับนี่คุณนั่งรอผมตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับครับพอดีผมเห็นเงินในกล่องผมเลยไม่กล้าไปไหนครับแล้วอีกอย่างผมก็ไม่รู้ช่องทางติดต่อของคุณด้วยนี่ครับลองออกไปทีขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับถ้างั้นขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันครับผมรู้นะครับว่าคุณกำลังมีปัญหาต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพี่หาเงินให้เองน้องดูแลแม่ดีๆก็พอพี่ก็รีบไปใหม่แล้วกันนะคะพี่ก็รีบให ครับถือว่าผมช่วยแล้วกันไม่เป็นไรดีกว่าครับมันเยอะเกินไปรับไว้ไม่ได้หรอกครับรับไว้เถอะนะครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมไว้แม่คุณหายดีแล้วค่อยกลับมาทำงานกับผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับท่า
ั้นขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับมันเป็นสไตล์การช่วยเหลือของผมไงมันก็ต้องแตกต่างแบบนี้แหละน่าจะใช่ครับรีบลงไปดูเร็วไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับคุณผู้หญิงเราก็แค่ขอทานแค่นี้ไม่ตายหรอกนี่นายพูดเลยของนายเนี่ยคุณคะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับแต่ฉันว่าคุณได้รับบาดเจ็บนะคะให้ฉันไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่เป็นไรหรอกครับเจ็บแค่นี้เองไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลหรอกครับงั้นเดี๋ยวทางเราจ่ายค่าเสียหายให้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับคุณผู้ชายมันก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นได้ไงก็เพราะแกไม่ใช่หรอขับรถไม่ดูทางอ่ะก็ผมมัวแต่ดูคนไงครับเลยไม่ได้ดูทางหมายความว่าไงอ๋อเปล่าครับผมหมายถึงดูคนข้างทางนะครับนี่แกหาว่าฉันกับภรรยาเนี่ยเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เหรอคือว่าไม่ต้องให้อะไรก็ได้นะครับคือผมไม่เป็นไรจริงครับฉันจะให้เงินคุณคุณก็ไม่เอาจะพาไปส่งโรงพยาบาลคุณก็ไม่ไปคุณดูรีบๆนะคะให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรครับคือว่าผมเก็บกระเป๋าใบที่ได้แล้วก็กำลังจะเอากระเป๋าใบนี้ไปตำรวจคือผมกลัวเจ้าของเขาจะตามหาครับคุณคะเดินรถของเราจะเสร็จเมื่อไหร่คะก็อีกสักเดือนนึงล่ะขนมขนมกระเป๋านี่มันคุ้นๆนะครับเหมือนของคุณผู้หญิงเลยใช่ไม่ผิดแน่นอนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของพวกคุณจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็เปิดดูได้นะคะ
ในกระเป๋าเนี้ยมีเงินสดอยู่ 200,000 บัตร ATM 1ใบแล้วก็ถุงยาง1ชิ้นค่ะกระเป๋าใบนี้เป็นของคุณจริงด้วยครับนี่ครับกระเป๋าของคุณผมคืนให้ครับขอบคุณค่ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนครับแล้วคุณทำงานอะไรเหรอครับเมื่อก่อนผมเป็นยามแต่บริษัทปิดตัวลงผมก็เลยตกงานครับไปหางานทำที่ไหนก็หาไม่ได้ได้เก็บขวดขายเพื่อประทังชีวิตไปวันนะครับตอนนี้บริษัทผมมีตำแหน่งรปภ.ว่างอยู่พอดีนะครับคุณสนใจไหมแต่ว่าผมไม่มีวุฒิการศึกษานะครับวุฒิเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าคุณธรรมและความซื่อสัตย์หรอกนะคะงั้นตกลงครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมไม่เป็นไรค่ะโอกาสเนี่ยมีไว้สำหรับคนที่ดีและก็ซื่อสัตย์เสมอนะคะขอแค่คุณตั้งใจผมเชื่อว่าคนดีๆอย่างคุณทำได้ทุกอย่างคุณพร้อมเริ่มงานเลยใช่ไหมครับพร้อมแล้วครับค่ะมันไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะค่ะได้เลยค่ะคุณครับกระเป๋าเงินคุณตกนะครับอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณเนี่ยเงินแล้วก็บัตรของฉันคงหายแน่แน่นี่ค่ะเป็นสินน้ำใจจากฉันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่ของคุณตกอ่ะผมก็เลยบอกเท่านั้นเองครับเราไปเถอะนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอตัวทำงานต่อนะครับค่ะจ๋าเสร็จหรือยังลูกเช้านี้พ่อมีประชุมด้วยนะวันนี้แต่งตัวเนี้ยจังเลยค่ะพ่อพ่อคะว่าไงลูกคือว่าหนูอยากไปเที่ยวที่ทำงานพ่อบ้านจังเมื่อไหร่พ่อจะพาหนูไปล่ะคะช่วงนี้ที่ทำงานพ่ออะยุ่งมากเลยลูกเพราะว่าถ้าสาไปเนี่ยสาคงไม่สนุกแน่เลยงั้นไม่เป็นไรค่ะพ่อพ่อคะหนูใกล้เรียนจบปีสามแล้วอะต้องหาที่ฝึกงานพ่อว่าหนูไปฝึกงานที่บริษัทไหนดีคะหรือว่าไปฝึกงานที่บริษัทพ่อดีคือตอนนี้ผู้บริหารน่ะเข้าลูกหลานไปฝึกงานที่บริษัทอ่ะ 2-3 คนน่าจะเต็มนะลูกแต่ไม่เป็นไรนะถ้าลูกอยากฝึกงานที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อลองถามเพื่อนๆพ่อดูให้น่าเสียดายจังแต่ว่ามาคิดๆดูแล้วอ่ะหนูก็คิดถึงคำที่พ่อเคยพูดนะคะที่พ่อเคยสอนหนูว่าทำอะไรอ่ะให้ทำแบบสุจริตแล้วชีวิตจะสบายใช่ไหมคะพ่อจ้ะเก่งมากลูกถ้าหนูใช้เส้นสายของพ่อเข้าไปฝึกงานมีหวังพนักงานในบริษัทเดี๋ยวไปนินทารับหลังแน่เลยค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะพ่อเดี๋ยวหนูลองหาที่อื่นดูดีไหมคะดีลูกถ้าลูกมีอะไรให้พ่อช่วยก็บอกได้นะได้ค่ะพ่อคะหนูว่าสายแล้วเราไปกันเถอะจ้ะไปลูกยึดติดกับตำแหน่งเดิมอยู่หรอครับลุงมานะหัวหน้ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับลุงลืมไปแล้วหรอว่าตอนนี้ลุงเป็นอะไรลุงก็แค่คนทำความสะอาดลุงไม่ใช่ผู้จัดการแล้วนะแล้วถ้าลุงอยากทำงานต่อที่นี่อย่ามีปัญหากับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแค่ผมมีงานทำมีรายได้พอเลี้ยงลูกมีค่าเทอมให้เขา
แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าใส่ผมเลยที่ผมให้ลุงทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยว่าป่านี้แล้วนะเห็นว่าเป็นคนเก่าคนแก่หรอกถ้ารู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรก็กลับไปทำซะสิครับไปสิสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคือว่าหนูมาสมัครฝึกงานค่ะไม่ทราบว่าที่นี่มีตำแหน่งฝึกงานว่างอยู่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเช็คให้ค่ะได้ค่ะคุณลูกปลาค่ะแล้วนี่ใครหรอครับอ๋อพอดีน้องเขามาหาที่ฝึกงานนะคะว่าแต่อยากฝึกงานแผนกอะไรล่ะบัญชีค่ะงั้นคุณลงชื่อน้องเขาไว้เลยเดี๋ยวให้ฝึกงานกับผมเองได้ค่ะคุณแม่ป่ะตามผมไปที่ห้องค่ะทำไรของลุงเนี่ยมองไม่เห็นคนเหรอขอโทษครับที่ลุงมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปทำมาเกะกะอยู่ได้เช็ดรองเท้าให้ผมด้วยครับเคยมีตำแหน่งที่นี่จริงๆแต่ว่าพ่อโดนปรับลดตำแหน่งที่พ่อต้องทนทำงานเพื่อที่จะมีรายได้มาเลี้ยงหนูเลี้ยงครอบครัวมีเงินให้หนูไปเรียนได้สายโกรธพ่อเลยนะพ่อคะไม่ว่าพ่อจะทำตำแหน่งอะไรอ่ะพ่อก็คือพ่อหนูนะถ้าพ่อบอกหนูก่อนเนี่ยหนูจะไม่โกรธพ่อเลยไหนพ่อเคยสอนหนูไงคะว่าให้ลองซื่อสัตย์กับตัวเองพ่อคะพ่อมีอะไรอ่ะพ่อก็พูดกับหนูสิหนูเข้าใจพ่อทุกอย่างนะนี่เป็นพ่อลูกกันเหรอเสียงด้วยอ๋อผมลืมไปน่ะตำแหน่งเด็กฝึกงานเต็มหมดละใครอยู่แถวนี้ไหมไม่มาเช็ดอะไรแถวนี้เลยสิเหม็นเน่าหมดแล้วอ่ะพอได้แล้วคุณแม็กท่านประธานครับไม่มีอะไรนะครับวันนี้พนักงานพวกนี้ก่อความวุ่นวายนะครับผมก็เลยจัดการคุณคะคุณชื่อคุณมานะใช่ไหมคะใช่ครับฉันเห็นคุณเป็นคนซื่อสัตย์ดีฉันก็เลยไปค้นประวัติการทำงานของคุณฉันก็เลยรู้ว่าคุณเคยเป็นผู้จัดการแผนกบัญชีของที่นี่ใช่ไหมคะครับท่านประธานครับลุงมานะเคยทำผิดกฎของบริษัทผมก็เลยลดตำแหน่งของลุงมานะครับดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ผมไม่ไล่ออกนี่เห็นว่าเป็นคนเก่าคนแก่แล้วเนี่ยคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งค
คุณมานะเนี่ยเขาเป็นคนดีทำงานซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดฉันว่าเขาน่าจะไปขัดผลประโยชน์ของคุณมากกว่าคุณก็เลยเขี่ยเขาให้พ้นทางเพราะถ้าเกิดว่าคุณไล่เขาออกเนี่ยคุณก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะท่านประธานครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณมานะคะคุณเป็นคนซื่อสัตย์มากเลยนะคะวันนั้นที่คุณเก็บกระเป๋าเงินฉันได้คุณก็ยังมาคืนให้ฉันจริงๆคุณจะเอาไปเลยก็ได้นะคะฉันให้เงินคุณคุณก็ไม่เอาวันนี้ฉันจะมาคืนตำแหน่งเดิมให้คุณแล้วก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดก็คงจะว่างคุณแม่คะคุณสนใจตำแหน่งนี้ไหมคะหรือว่าคุณจะให้ฉันไล่คุณออกในฐานความผิดของคุณครับท่านประธานได้ครับแต่ฉันมาคิดดูแล้วเนี่ยพนักงานทำความสะอาดก็คงจะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าใจคุณเนี่ยมันไม่สะอาดเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะถือซะว่าฉันปราณีคุณคุณจะลาออกกับฉันหรือว่าจะให้ฉันไล่คุณออกผมลาออกเองก็ได้ครับหนูจ๊ะหนูเป็นลูกของคุณมานะใช่ไหมจ๊ะพ่อหนูเนี่ยเป็นคนดีและซื่อสัตย์มากๆเลยนะคนแบบนี้หายากแล้วนี่มาฝึกงานหรอใช่ค่ะถ้างั้นก็ไปฝึกที่แผนกพ่อคุณหนูเลยฉันอนุญาตขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณท่านประธานมากเลยครับตั้งใจทำงานนะ